ล่าสุดทนายเดชากิติวิทยานันท์ก็ได้มีการไลฟ์สดผ่านเพจทนายคลายทุกข์เกี่ยวกับประเด็นของบริษัทขายตรงที่กำลังเป็นข่าวดังและที่มีบางช่วงบางตอนทนายเดชาระบุไว้ว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากทยอยเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มซึ่งทั้งนี้ทนายเดชาก็ยังบอกด้วยว่าพวกที่ให้คำปรึกษาฝ่ายผู้ต้องหาบอกว่าคดีนี้มันหลุดแน่นอนทำอะไรเขาไม่ได้หรอก 1. ยืมเงินเยอะ 2. เส้นใหญ่มีตำรวจนายพลชั้นผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังแต่จากแรงข่าวที่ได้มาคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจไม่ยอมให้พ่อนายพลมาอยู่เบื้องหลังก็ไม่รอดหรือว่าจะเป็นนักการเมืองช่วยก็ไม่รอดเพราะว่าผู้เสียหายเยอะแล้วก็เป็นประเด็นข่าวดังแรงข่าวก็ยังบอกด้วยว่ามีการติดต่อตำรวจระดับนายพลที่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันด้วยแต่งานนี้ก็ไม่มีใครมาช่วยได้